ภาพการถือกล่องป๊อปคอร์นหรือข้าวโพดคั่วเดินเข้าโรงหนังถือเป็นภาพชินตาในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกขณะที่การเคี้ยวป๊อปคอร์นอย่างเพลิดเพลินอาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างๆพฤติกรรมเหล่านี้ยังส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการรับรู้ของผู้ชมเมื่อผลวิจัยพบว่าการกินข้าวโพดคั่วในโรงหนังทำให้ความสามารถในการซึมซับเนื้อหาของโฆษณาลดลงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโคโลนประเทศเยอรมนีเผยว่าทุกครั้งที่มนุษย์ได้รับข้อมูลใหม่ๆริมฝีปากและลิ้นจะพยายามเอ่ยคำพูดเหล่านั้นโดยอัตโนมัติแต่ inner speech หรือภาษาคิดเหล่านี้จะถูกรบกวนหากผู้รับสารใช้ปากทำกิจกรรมอื่นโดยทีมวิจัยทำการทดลองด้วยการแบ่งผู้ชมภาพยนตร์ออกเป็น2กลุ่มครึ่งหนึ่งได้รับป๊อปคอร์นก่อนชมภาพยนตร์โฆษณาส่วนที่เหลือได้รับลูกอมซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจสินค้าในโฆษณาพบว่ากลุ่มผู้ได้รับลูกอมสนใจที่จะซื้อสินค้าในโฆษณาร้อยละ65ส่วนกลุ่มที่ได้รับป๊อปคอร์นพอใจในสินค้าเพียงร้อยละ40แต่เดิมมีความเชื่อกันว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นและมีส่วนช่วยด้านสมาธิและความทรงจำแต่ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟในเวลส์เผยผลวิจัยว่าความสามารถในการจัดลำดับความคิดของคนจะลดลงจากการเคี้ยวหมากฝรั่งซึ่งทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยโคโลนชี้ว่าการให้ผู้ชมบริโภคป๊อปคอร์นในโรงหนังส่งผลเสียต่อแผนการตลาดของสปอนเซอร์และควรยกเลิกการขายขนมขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์ในอนาคตด้วยกลิ่นหอมและรสชาติที่ถูกปากในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึงการเร่ขายข้าวโพดคั่วจึงเป็นธุรกิจยอดนิยมตามงานมหรสพในสหรัฐเมื่อศตวรรษที่19แต่เจ้าของโรงภาพยนตร์ยุคแรกไม่ต้องการให้มีการขายป๊อปคอร์นในโรงเพราะกลัวเศษอาหารจะเปื้อนเก้าอี้และพรมกระทั่งถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ยุค30มีโรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวมากมายแต่โรงหนังที่พึ่งพารายได้จากการขายป๊อปคอร์นสามารถผ่านวิกฤตมาได้จนการขายข้าวโพดคั่วและขนมขบเคี้ยวกลายเป็นธุรกิจที่ขาดไม่ได้สำหรับโรงภาพยนตร์ในปัจจุบันคิดเป็น85%ของกำไรทั้งหมดของโรงหนัง